อุ้มลักนณาเซนไบย่าแล้วจบชีวิตคู่เคลียร์ปมแซบผู้จัดการเลิกเพราะหมอดูล่าสุดอุ้มลักนณาเปิดหมดเปลือกในรายการแฉเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาปิดฉากชีวิตคู่สามีเซนไบย่าบนกรษณะแล้วเตรียมย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพจากนี้ขอทุกอย่างทำเพื่อลูกน้องดีสนีอุ้มลักนาเผย ตอนนี้เป็นซิงเกิลมัมทั้งพี่ทั้งน้องค่ะไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยว่าจะมีวันนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวว่าอุ้มจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตอุ้มคิดว่าเขาคือความสุขคือครอบครัวคือพ่อของลูกคือสามีที่ดีก็เลยไม่เคยระแวงหรือคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ ยอมรับไม่เคยคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตคิดว่าเขาคือความสุขคือครอบครัวคือพ่อของลูกคือสามีที่ดีก็เลยไม่เคยระแวงหรือคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ค่ะเจ็ดปีชีวิตครอบครัวถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็มีบ้างจะไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้สองคนมาจากคนละครอบครัวมาจากคนละพื้นฐานการเลี้ยงดูกัน ก็ต้องมีเรื่องที่ปรับกันเยอะมากๆก่อนจะถึงจุดที่ลงตัวมันใช้เวลาหลายๆช่วงแต่ว่าเราทั้งสองคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกซึ่งมันก็ผ่านมาได้แต่มันก็มาเกิดเรื่องนี้ที่ทำให้ไม่สามารถไปต่อได้อุ้งเคลียร์ปมเลิกกันเพราะหมอดูทักอัญญะประกาศคู่ ไม่ได้ดูดวงเพื่อเช็คไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยไปเพราะเห็นเขาดูกันก็ตามเขาไปปกติชอบดูดวงแต่วันนั้นไม่ได้ตั้งใจไปดูดวงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะทุกอย่างแฮปปี้ดีหมดต่อให้เขาพูดอะไรมาไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องวันไหวหรือต้องไปจับผิดอะไรไม่มีอยู่ในสมองของอุ้มเลยค่ะในตอนแรกไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเขาทำนายแม่น เพราะมองว่าชีวิตครอบครัวดีอยู่แล้วแต่พอเกิดเรื่องขึ้นรู้เลยว่าเขาแม่นจริงและเรื่องก็เกิดหลังจากโดนทักไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์สภาพจิตใจตอนนี้เราไปต่อไม่เป็นเลยเตรียมกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครคะ่ะเราต้องกลับมาหาเซฟโซนของเราคะ่ะอยู่ที่เชียงใหม่เจ็ดปีอุ้มไม่มีเพื่อนอุ้มไปอยู่คนเดียวตัวคนเดียวไม่มีใครเลยคะ่ะไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคมมีแค่เขาคนเดียวที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีลูกชีวิตก็จะอยู่แต่อย่างนั้นส่วนช่วงเวลาที่เกิดเรื่องอุ้มรับว่าเรื่องเกิดตั้งแต่ช่วงที่เพจดังปล่อยข่าวว่าผัวเมียสายแทบอัน follow ไอจีการย้อนเวลากลับไปได้อุ้มก็จะยังเลือกเขาเพราะเขาได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือน้องดีสนีเคลียปมข่าว เลิกกันเพราะสามีไปติดผู้จัดการและไม่ยอมให้สามีทำการบ้านเลยสมปีข่าวที่ว่าพี่บอลเลิอกอุ้มเพราะผู้จัดการอุ้มผู้จัดการอุ้มเขาเป็นสาวหัวเราะส่วนเรื่องไม่ยอมให้สามีทำการบ้านเลยสามปีก็ไม่จริงค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงไม่มีสองปีแรกเพราะปีหนึ่งท้อง9เดือนอีกปีอุ้มเลี้ยงลูกคนเดียว24ชั่วโมง ที่ด้าต้องเข้าใจความแม่เรามีลูกคนแรกและไม่ได้อยู่ข้างๆ้าแม่ตัวเองไม่ได้อยู่ข้างๆน้องสาวที่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาก่อนอุ้งไม่มีคนเป็นที่ปรึกษาเลยก็งูงูปลาปลากับการเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้ดีที่สุดเราต้องปั๊มนมให้ลูกเข้าเต้าเลี้ยงลูกพอลูกขวบหนึ่งก็กลับมามีอะไรกันเหมือนเดิมก็มีการนัดกัน แต่ต้องนัดตามเวลาเพราะอุ้มเลี้ยงลูกเองเป็นหลักอุ้มไม่มีที่เลี้ยงในตอนนี้อุ้มและสามีได้เซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วทางกฎหมายและตัวอุ้มเองกับเขาก็อย่างที่ตกลงกันเราจะยุติความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยากาันเป็นเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกทั้งสองคน โดยพี่บอลรับผิดชอบเรื่องลูกไปอุ้มก็ต้องคัมแบ็กกลับมาทำงานจากนี้จะรับงานในวงการห่างหายไปนานขอโอกาสนะคะ